สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิตที่ช่องสีทุกคุณครับคลิปนี้ก็พามาลากของมาอยู่เซเว่นนะโอ้โหรอบเดือน7กรกฎาคมน่าจะเป็นรถขนมปังฟาร์มเฮานะแล้วก็มีเรซิ่งคาร์มาใหม่ด้วยอ่ะมาเซเว่นนี้ครับมีตู้แดงเดี๋ยวมายืนส่องสักแป๊บสำรวจนะโอ้เหมือนจะเป็นของเดิมครับมีอะไรมาใหม่ครับทุกคนยืนแรงแล้วไม่มีอ่ะเดี๋ยวหลบมาดูฝั่งนี้ครับเขาชอบไม่เอาไปวางตู้แดงนะบางทีเขาก็จะมากองไว้แถวเชลๆตรงนี้มาดูกันเลยครับนี่ครับตรงนี้แหละครับทุกคนอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อนี่ไงมากองอยู่ข้างล่างเดี๋ยวนั่งลงแป๊บนึงนะโอ้โหติดคุงนะนี่โอ้ยขนมปังความเฮารถบรรทุกหัวแมนแล้วก็อ่ะบรรทุกหัวแมนอีกละโอ้3คันเลยนะนี่รถตู้ที1ก็มีนะนี่ครับอ่ะสงสัยได้จัด2คันนี้นะนี่ครับรถขนมปังฟาร์มเฮาส์ของเดือน7อุ้ยนี่เรซซิ่งคาร์โอ้โหเบลลี่สีชมพูแป้นเลยนะเออเอาไปเล่นวันอังคารแจมเลยอะไรเนี่ยคอร์เวตโอ้เรซซิ่งคาร์คอร์เวตสีดำนะนะลายสีดำๆเนี่ยครับโอ้สวยอยู่นะเอ๊ะจัดดีไหมเนี่ยนี่พี่แอสตันมาร์ตินนะนี่โอ้โคตรเท่สีเหลืองสีเหลืองอย่างเท่อย่างเท่นะสงสัยได้จัดเรซซิ่งคาร์ไปด้วยนะเออข้างในก็แอสตันมาร์ตินอีกคันนึงครับทุกคนนะว่าอะไรรถไดโนเสาร์ไม่เกี่ยวนะฮอตวีลก็โอ้เดิมๆครับไม่มีอะไรน่าสนใจนะแต่ฮอตวีลอ่ะเดี๋ยวจัดอะไรไปดีเนี่ยโอ้โหคันละ159บาทเลยนะครับทุกคนนะนี่รถขนมปังฟาร์มเฮาส์กับเรซซิ่งคาร์อ่ะจัดอะไรไปดีนะโอ้โหนะเลยได้จัดคู่นี้แล้วกันนะขนมปังฟาร์มเฮาส์2คันนะครับแล้วก็เรซซิ่งคาร์นี่ก็นี่ครับเอาเบนลี่ไปแล้วกันกับแอสตันมาร์ตินสีเหลืองเนาะโอ้โหแน่จัดไป4คันนี่ก็159บาท4คันก็ลองคูณดูนะก็หลายตังค์อยู่นะครับทุกคนครับช่วงนี้ยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีนะครับเอาไปแค่นี้ก่อนละกันนะครับไหนๆก็จัดแล้วก็เอาขนมปังไปคู่กันนะฟาร์มเฮาส์นะเออนะนี่ครับก็เอาไปกินคู่กันนะมีขนมปังก็ต้องมีนมราดซะหน่อยนะไม่ได้ค่าโฆษณาให้เขาหรอกครับนะหาอะไรไปราดนมนะครับให้เด็กๆที่บ้านกินนะครับทุกคนเออเอานี่ละกันนี่ๆๆที่เราคุ้นเคยเนี่ยนะเออนี่ได้แล้วครับหลอดบีบง่ายๆนะขนมปังฟาร์มเฮาส์รถเหล็กฟาร์มเฮาส์นะครับนี่เขาไปจ่ายตังค์กันครับทุกคน159บาทนะนี่ครับทุกคนเรียบร้อยนะได้มาแล้วครับขนมปังก็ได้รถเหล็กก็ได้นะนี่ครับเดี๋ยววันหลังคงได้มาแกะรีวิวให้ดูนะครับใครชอบเก็บสะสมรถเหล็กก็ช่วงนี้มีรถเหล็กฟาร์มเฮาส์แล้วครับ2แบบให้สะสมไปจัดกันได้อยู่เซเว่นครับคลิปนี้พี่กิตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ